สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับพ่อกับบ่าวเปียกคือเก่าครับพี่น้องครับกับย้ำแรงย้ำง่ายเด้อพี่น้องครับมื้อนี้ครับฮะพี่น้องเฮาก็ได้เป็นกับเขาเฮาก็ได้เป็นอัวปลาตองครับพี่น้องนี่อัวปลาตองครับพี่น้องป๊าครับนี่นี่อัวใส่ดอกแค่ครับพี่น้องนี่ดอกสดมันครับมื้อเช้านี่ก็ตื่นแต่ดึกเลยครับไปเก็บปกติมันก็จะดอกง่ายกว่านี่อยู่ดอกแต่ว่านี่ก็ถือว่าใหญ่อยู่ครับปลาตองนี่เฮาเฮ็ดอัวมันก็กระเหนียวดีครับดีกว่าปลาปลาขาวปลาอื่นนะเวลามันสุกมามันจะจับตัวเหนียวดีครับพี่น้องนี่ครับนี่มันสุกมาก็สิเป็นสิครับเอาพี่น้องแซ่บๆกับเบาเปียกครับพี่น้องเขาเหนียวนี่ก็ได้ผักใส่ครับพี่น้องสะเดาโอ้มีแต่ยางคมๆเลยอันนี้ก็ถือว่าคมอยู่นี่ครับนี่โอ้แก้วบักเล่นพี่น้องมันมีแก้วน้ำกับแก้วบักเล่นมะเขือเทศครับแซ่บเลยครับพี่น้องมาพี่น้องครับกับเบาเบียกครับพี่น้องแซ่บเลยครับมื้อนี้สุดยอดเลยครับปกติเพิ่นดีนั่นอัวใส่ใบนั่นใบย้อเนาะทางอื่นเพิ่นบ้านผมก็อัวใส่อยู่แต่ถ้าบ่มีครับถ้ามีดอกแค่นี่ก็ใส่ดอกแค่แซ่บครับแกก็สุดยอดเลยพี่น้องมันจะเนี่ยขมๆใจกันบันอ
อากาศก็แรงคำมากอะซีจีเย็นรับไม่น้องจะเขานั่นก็เขาหนาหนาวแล้วครับงั้นเมื่อเช้าก็เย็นละบ้านนั่นพี่น้องก็จะเป็นคือกันมาเนาะผมว่าก็จะคือกันนะเนาะอันนี้ต้องลวกก่อนครับค่อยกินได้เอามาซูครับพี่น้องเอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งต้องเป็นแบบนี้ครับอันนี้นะมันจะล่นอยู่ประมาณช่วง6ทุ่มตีหนึ่งไปหาจนแจ้งครับพี่น้องดอกนี้ล่นครับเข้มข้นดีขนาดพี่น้องแก้วบักลินอ
เบิร์ดละพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นดอกเฮานั้น1ไส้ครับ1ไส้ครับอันอั่วดอกแค่ครับเมนูนี่ก็แซ่บไปอย่างนึงครับพี่น้องเป็นอาหารบ้านๆเฮาแต่ปู่ย่าตายายเพิ่นเฮ็ดมาเนาะพี่น้องเนาะเป็นเนื้อปลาตองเพราะว่าเฮ็ดแล้วมันจะแน่นนะครับเนื้อมันเนื้อปลานี่แน่นแน่นก็ปลาขาวปลาอื่นครับพี่น้องเนื้อปลาตองครับพอเฮ็ดอั่วเฮ็ดลาบนี่ดีครับเหมาะเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้เนาะพี่น้องครับขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามชมคลิปของบ่าวเปียกครับพี่น้องครับคลิปนี้บ่าวเปียกขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับ